สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องสองเรื่องที่เราจะทบทวนกันนะคะก็คือเรื่องอักษรนามกับคำควบกล้ำค่ะเรื่องแรกนะคะเรามาดูเรื่องอักษรนามกันก่อนค่ะอักษรนามนะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะประสงค์สระเดียวกันค่ะพยัญชนะต้นตัวแรกเนี่ยเป็นอักษรสูงหรือว่าอักษรกลางนะคะส่วนพยัญชนะต้นตัวที่สองเนี่ยต้องเป็นอักษรต่ําเท่านั้นค่ะบางคำนะคะจะออกเสียงพยางค์เดียวค่ะแต่บางคำก็ออกเสียงสองพยางค์ค่ะคำที่มีอักษรนำนะคะออกเสียงพยางค์เดียวนะคะก็คือคำที่มีหอนำนะคะกับคำที่มีออ่างนำยอยักษ์ค่ะส่วนคำอักษรนำนะคะที่ออกเสียงสองพยางค์นะคะก็คือคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะแล้วก็คำที่มีอักษรสูงนะคะนำอักษรต่ำเดียวค่ะคำที่มีอักษรนำออกเสียงพยางค์เดียวนะคะมาดูตัวอย่างคำที่มีหอหีบนำก่อนนะคะอย่างเช่นคำว่าหรูนะคะก็จะอ่านได้ว่าหอรออูหรูนะคะก็คือหอนำรอนั่นเองนะคะส่วนคำที่สองนะคะคำว่าหมอนะคะก็คือหอมออหมอนะคะหอหีบนำมอมาค่ะคำที่สามนะคะหยิบค่ะหอยออิบอหยิบหอหีบนำยอยักษ์ค่ะต่อมานะคะออ่างนำยอยักษ์นะคะในภาษาไทยจะมีอยู่แค่สี่คำคืออย่าอยู่อย่างอย่างนะคะคำสี่คำนี้ก็จะออกเสียงเป็นอักษรนำที่ออกเสียงพยางค์เดียวเช่นกันค่ะคำแรกนะคะคำว่าอย่านะคะก็จะสะกดได้ว่าอยออายาไม้เอกอย่านะคะอันนี้อนำยอนะคะส่วนคำว่าอยู่นะคะอยออูยูไม้เอกอยู่ออ่างนำยอยักษ์เหมือนกันค่ะคำถัดมาค่ะคำว่าอย่างนะคะอยออางอยางไม้เอกอย่างนะคะก็ออ่างนำยอยักษ์เช่นเดียวกันค่ะและคำสุดท้ายนะคะคำว่าอย่างนะคะอยออากออย่างนะคะออ่างนำยอยักษ์เหมือนกันค่ะต่อมานะคะตัวอย่างคำที่มีหอนำนะคะหอหีบนำงองูนะคะอย่างเช่นหงายเหงาหนอนหอหีบนำยอหญิงนะคะอย่างเช่นคำว่าหญ้าหญิงใหญ่หอหีบนำนอหนูนะคะเช่นหนูหนอนหนึบหอหีบนำมอม้านะคะเช่นหมอหมึกไหมค่ะหอหีบนำยอยักษ์นะคะเช่นหยิบหยุดหยอกหอหีบนำรอเรือเช่นรูรีหรือหอหีบนำรอลิงเช่นหลานหลับหลงหอหีบนำวอแหวนเช่นหวานหวังหวายค่ะต่อมานะคะคำอักษรนำนะคะที่ออกเสียงสองพยางค์นะคะก็คือคำที่มีอักษรสูงนะคะนำอักษรต่ำเดียวค่ะและคำที่มีอักษรกลางนะคะนำอักษรต่ำเดียวค่ะโดยพยางค์แรกนะคะเราจะออกเสียงอะกึ่งเสียงค่ะพยางค์ที่สองเนี่ยเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยจะออกเสียงเหมือนมีหอนำนะคะอย่างเช่นคำว่าองุ่นนะคะอันนี้ก็คืออ่างนำงองูนะคะองออุนองุ่นไม้องุ่นไม้เอกองุ่นนะคะองุ่นไม้เอกองุ่นนะคะเราจะอ่านแบบนี้นะองออุนออ่ะงุ่นไม้เอกองุ่นค่ะต่อมานะคะคำที่มีอักษรสูงนะคะนำอักษรต่ำเดียวนะคะแล้วก็ออกเสียงสองพยางค์นะคะอย่างเช่นคำว่าขนมนะคะขอนออกมอขนมค่ะฉลามนะคะชอรออามอฉลามอันนี้จะเป็นชอฉิ่งนำลอลิงนะคะส่วนขนมก็คือขอไข่นำนอหนูค่ะ
คำถัดมานะคะคำว่าถวายนะคะถอวออายอถวายนะคะอันนี้เป็นถอถุงนำวอแหวนนักเรียนสังเกตพยางค์หลังนะคะจะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอหีบนางเลยนะคะหลังสังเกตจากคำอ่านเห็นไหมคะคำว่าหนมคำว่าหลามคำว่าหวายเห็นไหมคะมีหอนำทุกคำเลยต่อมาค่ะคำว่าตลาดนะคะตอลออาดอตลาดนะคะอันนี้ก็คือตอเต่านำลอลิงนะคะคำว่าจริตนะคะจอรออิตอจริตจอจานนำรอเรือค่ะอร่อยนะคะอรออยออร่อยไม้เอกอร่อยนะคะออ่างนำรอเรือค่ะอันนี้จะเป็นอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวค่ะเรียนรู้คำนะคะก็จะมีคำว่าสังขยาเกาะสมุยหนูนาสวัสดีขนมแล้วก็จดหมายนะคะคำเหล่านี้นะคะเป็นคำอักษรนำนั่นเองค่ะเรียนรู้ประโยคนะคะฟุ้งกระต่ายหนีเตลิดเมื่อพบเสือนะคะหนีเตลิดเป็นอักษรนำนะคะเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางไกลนะคะเหน็ดเหนื่อยเป็นอักษรนำค่ะฟาร์มได้รับการสนับสนุนให้ทำงานนี้คำว่าสนับสนุนเป็นอักษรนำค่ะตางามสง่าเพราะเดินตัวตรงเสมอคำว่าสง่านะคะก็จะเป็นอักษรนำค่ะอุ้มยกมือไหว้กล่าวคำว่าสวัสดีผู้ใหญ่อย่างสุภาพอ่อนน้อมคำว่าสวัสดีก็เป็นคำที่มีอักษรนำค่ะต่อมานะคะเรามาเรียนกันต่อทบทวนกันต่อในเรื่องอักษรควบกล้ำหรือที่เราชอบเรียกกันว่าคำควบกล้ำค่ะอักษรควบกล้ำนะคะจะมีรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะเป็นพยัญชนะตัวที่สองนะคะก็คืออักษรควบเนี่ยจะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะโดยที่ตัวที่สองเนี่ยจะต้องเป็นรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนค่ะความหมายของอักษรควบกล้ำนะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นนะคะที่ควบกับรอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะโดยประสมด้วยสระเดียวกันนะคะออกเสียงควบกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันค่ะมี2ชนิดนะคะก็คืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้ค่ะก่อนอื่นนะคะอย่างแรกเลยเรามาดูอักษรควบแท้กันก่อนค่ะอักษรควบแท้นะคะได้แก่พยัญชนะรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะควบกับพยัญชนะตัวหน้านะคะประสมด้วยสระตัวเดียวกันค่ะเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยพยัญชนะทั้งสองตัวเนี่ยจะต้องออกเสียงพร้อมกันค่ะพยัญชนะต้นนะคะควบกับรอเรือนะคะก็จะมีกอไก่รอเรือขอไข่รอเรือขอควายรอเรือตอเต่ารอเรือปอปลารอเรือพอพานรอเรือนะคะยกตัวอย่างคำค่ะครูครัวโปรดกรนกรวนแปรเพราะเคร่งครัดปรากรายปรักปรำกราบครุขระเห็นไหมคะจำไม่เหมือนอักษรนามนะอันนี้จะออกเสียงพร้อมกันทั้งสองตัวทั้งพยัญชนะทั้งสองตัวนะคะจะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะหน้าออกเสียงอักอื่นเสียงหรือพยางค์หลังออกเสียงเหมือนมีหอนำนะจะต้องออกเสียงพร้อมกันทั้งสองตัวนะคะตัวอย่างนะคะคำว่ากราบนะคะสะกดว่ากรออาบอกกราบนะคะแปรงก็จะสะกดว่าปรแองอแรงครูก็จะสะกดว่าคอรออูครูต่อมานะคะพยัญชนะต้นควบกับลอลิงนะคะก็จะมีกอไก่ลอลิงขอไข่ลอลิงขอควายลอลิงปอปาลอลิงพอพาลอลิงนะคะยกตัวอย่างคำนะคะปลีกคลานกลมคลุ่ยเปลวไฟครุลำคลองเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลุค่ะ
ตัวอย่างนะคะปลีกนะคะจะสะกดว่าปอรออีกออ่านว่าปลีกค่ะกรมนะคะสะกดว่ากอรออุมอกรมอ่านว่ากรมค่ะครองนะคะสะกดว่าคอรออองออ่านว่าครองค่ะต่อมานะคะเป็นพยัญชนะต้นควบกับวอแหวนนะคะก็จะมีกอไก่วอแหวนขอไข่วอแหวนคอควายวอแหวนค่ะยกตัวอย่างนะคะกวาดควันขวานขวิดแขวนควายแกว่งไกวขวัญแล้วก็ความค่ะตัวอย่างนะคะกวาดสะกดว่ากอวออาดออ่านว่ากวาดขวัญสะกดว่าขอวออะยออ่านว่าขวัญควันสะกดว่าคอวออะนออ่านว่าควันค่ะต่อมานะคะเป็นอักษรควบไม่แท้กันบ้างค่ะอักษรควบไม่แท้นะคะหรือว่าคำควบไม่แท้เนี่ยก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะคะพยัญชนะรอเรือเนี่ยควบกับพยัญชนะตัวหน้านะคะประสมสระตัวเดียวกันนะคะเวลาอ่านไม่ออกเสียงรอเรือนะคะออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือไม่อย่างนั้นนะคะก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นไปเลยค่ะคำควบไม่แท้นะคะที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้านะคะได้แก่พยัญชนะจอจานสอโซ่สอสลาแล้วก็สอเสือนะคะควบกับรอเรือค่ะเช่นจริงสงสะไซเศร้าศรัทธาสร้างเสริมสร้อยค่ะส่วนคำควบไม่แท้นะคะที่เป็นทอทหารควบกับรอเรือนะคะเมื่อควบแล้วนะคะเราจะออกเสียงกลายเป็นซอโซ่ค่ะเช่นทรงแทบซามโซมพุซาสุดอินซีทราบนนซีมัดซีแล้วก็ซายค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะจบไปอีก2เรื่องนะคะก็เรื่องคือเรื่องคำควบกล้ำนะคะกับอักษรนำนะคะอย่าลืมนะคะไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ